มีของเข้าใหม่นะครับเป็นของแต่งจินนี่จากญี่ปุ่นเป็นพวกแอคเซสซอรี่กระจุกกระจิกนะครับเช่นตัวนี้นะครับ USB ตัวนี้จะเป็นตัวเสริมนะครับ USB แล้วก็รองรับสายชาร์จเร็วได้นะครับตัวนี้ออกแบบรูปทรงมาแบบตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับจินนี่โดยเฉพาะสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับรถนำเข้าเกรย์เนี่ยจำเป็นเลยนะครับเพราะจะไม่มีช่อง USB มาให้นะครับได้ทั้ง2เลยนะครับมาอันต่อไปเป็นที่วางแก้วน้ำของคาเมดนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อที่ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น1นะครับที่วางแก้วน้ำตัวนี้ใส่กันเยอะมากครับยอดนิยมแล้วก็ออกมาเป็นตัวที่2ตัวที่2ตัวนี้เป็นของคาเมดเหมือนกันรูปทรงตัวนี้ก็สวยงามขึ้นนะครับนี่ครับขอบด้านบนจะเหมือนตัวช่องแอร์นะครับตัวกลับมาที่ตัวแรกก็คือจะเหมือนกับตัวหน้าปัดนะครับไอตัวข้างบนเนี่ยครับมาดูตัวใหม่ล่าสุดจะมีที่วางแก้วน้ำตัวนี้เป็นของ EXEA นะครับญี่ปุ่นเหมือนกันมีที่วางโทรศัพท์ที่วางแก้วน้ำได้ในตัวสามารถวางโทรศัพท์พวกiPhone Mac จอใหญ่ได้เลยนะครับอันต่อมาเป็นยอดฮิตที่ทุกคันต้องมีนะครับเป็นตัวปิดกุญแจรถนะครับเป็นแบบแม่เหล็กนี่ครับอันนี้มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็มีหลายคนที่สั่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยส่งแล้วเดี๋ยวเหลือเนี่ยจะมาอัปเดตให้ทีนึงอันนี้เป็นอัปเดตที่เพิ่งเข้ามาอันนี้เป็นสินค้ามาใหม่ล่าสุดของคาเมดเจแปนเหมือนกันเป็นคีย์คัฟเวอร์นะครับสวยงามน่าดูจริงๆเดี๋ยวขอแกะแล้วกันเดี๋ยวจะเอามาใช้อันนึงนะครับไม่รู้จะเหลือพอหรือเปล่าเป็นเคสกุญแจนี่ครับสวยงามเลยสำหรับรถที่เป็นรถนำเข้ากระเลยนะครับก็จะใส่ได้นะครับเป็นกุญแจ keyless go นะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นกุญแจเสียบใส่ไม่ได้นะครับรถกระเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกคันนะครับก็เปลี่ยนเป็นกรอบสวยงามได้ครับนี่เขามีปุ่มกดสแปร์มาให้ด้วยนะครับในกล่องเดี๋ยวอัปเดตให้นะครับว่ามีอะไรเหลือบ้างแล้วเดี๋ยวของที่มาใหม่เดี๋ยวจะทยอยจัดส่งให้แล้วกันนะครับ